กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วครับในช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับผมครับก็ยังไงอย่าลืมส่งเอเมสมาก็แล้วกันนะเรามีของแจกท่านฟรีก็แล้วกัน10ท่านแรก15ท่านแรกก็ว่ากันไปทั้งปฏิทินและก็ซีดีธรรมะหลวงพี่สมปองนะครับก็ลองไก่นะครับไปเข้าสู่ในช่วงนี้ครับมีข่าวในรั่วเรานำมาเสนอช่วงนี้เป็นช่วงของย่อมข่าวรั่วย้ำข่าวรั่วในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเคยไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่ามินิมาร์ทนะครับ24ชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะเจอแต่แคชเชียร์สาวใช่ไหมฮะแม่มาคิดเงินอะไรพวกนี้แต่แน่นอนครับเพราะว่าสาวจะได้คิดเงินใบอะไรไวจะได้ไม่เสียเวลามองหน้าสวยๆก็เพลินดีทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายแต่วันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งครับทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ครับคอยคิดเงินให้กับลูกค้าด้วยเพราะความชราของคุณลุงทำไมลูกค้าต้องอึ่งแล้วทีเดียวทำไมเอาลุงมาเป็นคนเก็บจังก็ไม่รู้ไปดูคลิปของลุงก็แล้วกันว่าจะทำหน้าดีได้ยังไงลุงเอ้ยไปเนี่ยแกก็มือสั่นนะก็ไม่รู้ติดไหลติดมันขึ้นไหลทีใช่ค่ะว่ากันไปนะขำๆนะคะคนซีซีก็งงธรรมดานี่ก็เป็นช่วงเจาะข่าวขำครับใช่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันพุธแล้วเป็นวันพุธที่28ธันวาคมดวงชะตาราศีของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นเช่นไรครับเข้าสู่ในช่วงสิรานีฮาเย้พรุ่งนี้วันพุธครับคนวันพุธเป็นไงฮะการงานเอาละค่ะพรุ่งนี้นะคะใครที่เกิดวันพุธฟังทางนี้เลยนะคะครับเขาบอกว่าการงานช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางติดต่อเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าหรือการศึกษาถ้ามีการติดต่อใหม่ก็จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้หมายงานใหม่ถูกต้องค่ะการเงินนะคะยังอยู่ในภาวะที่มั่นคงอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักก็ยังหาได้ดั่งใจการใช้จ่ายวางแผนได้ดีเงินทองยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเงินสำหรับคนเกิดวันพุธความรักเป็นไงคนเกิดวันพุธความรักมีความเข้าใจความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจที่มีลักษณะมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนในวันที่จะเกิดวันพุธนี้เก่งเก่งนะคะเป็นคนที่เก่งในการต่อรองหรือมีความสามารถในทางด้านภาษาที่สำคัญคือผิวขาวด้วยโอ้คนรักเนี่ยนะต้องผิวขาวต้องเขียนดีแต่ผิวขาวสะดุดบึ๊กเลยนะใช่เลยค่ะสีที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธพรุ่งนี้สีขาวกับสีเหลืองเราก็เลขมันมงคลละฮะเลข2เลข4เลข9ค่ะเลข2เลข4เลข9สำหรับคนเกิดวันพุธนะครับอันนี้ก็เฉพาะเป็นวันๆไปพุธหน้าดวงชะตาท่านก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะฮะแต่ละอาทิตย์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเราดูเฉพาะวันพุธวันพรุ่งนี้ของท่านเท่านั้นครับผมถูกต้องแล้วค่ะครับสำหรับสำนวนของไทยมีอะไรบ้างวันนี้ครับมีวันนี้เขาบอกว่าวันนี้เราจะเสนอคำว่านายว่าขี้ข้าพลอยหมายถึงว่าอะไรผู้น้อยค่อยว่าตามผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าโอ้นายว่าขี้ข้าพลอยลักษณะมันว่าพอเจ้านายว่าตามไอ้ที่ฆ่าก็มาตามไม่ใช่ใช่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมห่อหมกห่อหมกตามอย่าไปทำลักษณะนั้นถ้าเจ้าไหนพูดผิดแล้วก็แบบฆ่าก็เชียร์เจ้าไหนเนี่ยแหละเขาเรียกว่านายว่าขี้ข้าพลอยเราต้องบอกถ้านายพูดผิดบอกไม่ใช่นะครับนายไม่ใช่นะครับคุณนายขามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอันนี้นายว่าขี้ข้าไม่พลอยขี้ข้าไม่พลอยแต่ถ้าเกิดนายด่าใครก็เสริมเข้าไปลักษณะนั้นถูกต้องแล้วโอ้โหเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงอีกแล้วนะคะเราจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเรารักคุณนะคะแม้แต่จะได้เวลาต้องแจ๋วหลบแล้วจบแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเจาะข่าวขำยำข่าวรู้ของเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีนะคะ